หมอช้างเปิดดวง12ราศีเดือนมีนาคมใครตัวเต่งเรื่องโชครักก็รุ่งเงินก็พุ่งการงานก้าวกระโดดเข้าสู่เดือนมีนาคมที่เราสายมูได้เช็คดวงกันเพื่อเตรียมตัวโดยหมอช้างทศดสพรธีตุลาได้เปิดไฮไลท์ดวง12ราศีพร้อมกับการเตรียมตัวปรากฏการดวงดาวในช่วงสิ้นเดือนนี้อย่างจันทรุปร,ราคา โดยดวงทั้ง12ราศีนั้นราศีตัวเตียงเรื่องโชคลาภราศีพฤษภตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนถ้าเน้นในเรื่องการลงทุนที่มีความเสี่ยงทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นประเภทไหนราศีพฤษภมีโอกาสมีข่าวดีเข้ามาทั้งการเงินรายได้ไม่คาดฝันโชคลาภจัดเต็มส่งผลต่อเนื่องในทิศทางที่ดี ถึงการเงินมีรายได้เงินทองเพิ่มผุนยิ่งขึ้นการทำงานต้องเตือนเพราะเดือนมีนาคมจะมีความขัดแยงได้ง่ายกับเพื่อนร่วมงานเจ้านายหากใช้อารมณ์เกินไปจะส่งผลต่อเนื่องไปถึงเรื่องการเงินด้วยเงินที่ได้อาจจะหลุดมือต้องใจเย็นๆราศีนี้สีเขียวดีมากสีเขียวเหนียวซับ ใช้ได้จริงเพิ่มพลังเพิ่มโชคลาภดวงชะตาคนมีเงินราศีกุมตั้งแต่วันที่ส3ากุมภาพันธ์ถึงสิีมกราคมราศีนี้รายจ่ายต่างๆจะลดน้อยลงแถมในฝั่งรายได้มีเข้ามามากขึ้นเหมือนกับช่วงนี้ทำงานหนักมีโอกาสมีช่องทางในการหาเงินเข้ามาหลายทางทำให้รายได้เพิ่มผลมากยิ่งขึ้น แต่ไม่ได้เป็นเฉิงโชคลาภแต่เป็นงานที่ตั้งเป้าหมายไว้ช่วงปลายปีที่แล้วหรือว่าช่วงต้นปีสิ่งเหล่านี้ให้ผลตอบรับผลตอบแทนในทิศท,ทางที่ดีทําให้รายได้ที่เทกระเป๋าหนักในเดือนที่ผ่านมาเก็บเงินได้มากขึ้นต้องระวังความร้อนแรงของดวงดาวส่งผลในเรื่องการเจ็บตัวอุบัติเหตุฟกช้ำดำเขียวผ่าตัด ต้องระวังระวังเรื่องสุขภาพแนะนำว่าควรไปเจาะเลือดทำฟันหาเรื่องเจ็บตัวแก้เครสบางทีอาจมีอุบัติเหตุจากการทำงานรถเฉี่ยวชนแนะนำทำบุญโมลนิธิช่วยเหลือคนประสบอุบัติเหตุจะแก้เครสที่ดีดาวมีเงินใช้แบบสบายหายห่วงราศีมังกรตั้งแต่วันที่15มกราคม ถึง12กุมภาพันธ์ดวงดาวแรงๆโคจรออกไปแล้วทั้งเรื่องดาวอังคารวุ่นวายเดือนมีนาคมจะค่อยๆดีขึ้นดวงการเงินยังอยู่ในจุดที่แข็งแรงทั้งรายได้มีทิศทางปรับเปลี่ยนมีรายได้มากขึ้นบางคนมีลุ้นโชคสองต่อโชคลาภใหม่ๆก็มีโอกาสเพิ่มเข้ามาเป็นราศียิ้มรับข่าวดีการเงินเรื่องอื่นๆ เช่นการทำงานมีหนทางในการขี่้ใครในทางที่ดีอาชีพที่ต้องเจอคนเยอะๆอย่างเซลล์จะมีโชคมีข่าวดีในเรื่องของการเจรจาหรือว่าใครในเดือนมีนาคมอาจจะวางแผนเดินทางระยะใกลๆ้ๆจะทำให้เกิดการคือคักนำโชคมาสู่การทำงานได้ราศีต้องระวังการใช้เงินราศีสิงห์ 17สิงหาคมถึง16กันยายนราศีนี้รายได้ชะลอตัวเงินที่ควรได้จะถูกเลื่อนไม่ตรงตามเวลาที่ตั้งใจไว้ก็เป๋าเงินรั่วมีรายจ่ายจิปถาหลายอย่างหรือรายจ่ายลูกน้องบริวารเป็นรายจ่ายก้อนโตส่งผลต่อราศีสิงห์ใครมีพื้นฐานการเงินไม่ค่อยดีอาจมีปัญหาเรื่องหนี้สินก็ได้ ต้องงดช้อปปิ้งใครซื้อของชิ้นใหญ่ๆใ,ให้พักผ่อนให้จังหวะรายได้ที่ดีเข้ามาก่อนเตือนเรื่องการทำงานเพราะราศีสิงห์มีโอกาสขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานบางทีไม่อยากให้มีปัญหาแต่พอเป็นเรื่องดวงอาจทำให้เข้าใจผิดสื่อสารผิดพลาดทำอะไรก็เกิดปัญหาได้ส่วนเรื่องความรักยังดีอาจเป็นสิ่งที่ช่วยกำลังใจให้ราศีสิงห มีพลังงานในการต่อสู้ราศีต้องระวังผลจากราหูอมจันทร์ได้แก่ราศีมีน15มีนาคมถึง13เมษายนเพราะราหูเข้าสู่ราศีตั้งแต่17ตุลาคม2566แล้วในปี2567ราหูจะอยู่ตลอดทั้งปีแต่ไม่ได้แย่ตลอดทั้งปีจริงๆเป็นดาวที่ดี เรื่องการเดินทางต่างประเทศงานออนไลน์สิ่งที่จับต้องไม่ได้จะดีมากแต่เดือนมีนาคมช่วง24-25มีนาคมจะมีจันทรุป,ปราคาจะส่งผลกระทบต่อราศีมีนทำให้พระราหูให้พลังงานด้านลบสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมีนาคมต้องระวังด้านการเงินต้องระวังการเสรี่ยนสัญญาการให้กู้ยืมปัญหาหนี้สิน ข้อผิดพลาดทางการเงินทรัพย์สินของมีค่าสูญหายต้องดูแลให้มากเป็นพิเศษข่าวดีดวงแรงมากๆจะส่งผลอีกขั้วกลายเป็นราศีที่มีโชคลาภเพราะว่าเป็นคนมีสิกเซนมีลางสังหรณ์แม่นยำจะลงทุนอะไรที่เสี่ยงๆให้มั่นใจในตัวเองจะส่งผลทำให้เกิดโชคลาภที่ดีเกิดข่าวดีเข้ามาย้ำว่า ไม่ได้มีแต่เรื่องรบมีด้านบวกด้วยเตือนเดือนนี้การไปทำกิจกรรมอะไรที่ดูโลดโผนปีนเขาดําน้ำต้องใจเย็นในสัป,ปดาห์สุดท้ายของเดือนมีนาคมจะพูดจะอะไรต้องระวังอาจทะเลาะก,กับคนรักได้ง่ายอาจจะทำบุญที่เกี่ยวข้องกับแสงสว่างขับไล่เขาพระราหูอย่างการทำบุญการศึกษาหรือน้ำมันตะเกียงทำด้วยเลขแปด และ12ราศีรักก็รุ่งเงินก็พุ่งได้แก่ราศีเมถุน15มิถุนายนถึง16กรกฎาคมดวงในเรื่องความรักมีการเปลี่ยนแปลงหรือพลเคราะเพราะก่อนหน้านี้3วันดี4วันไข้มีเรื่องจุกจิกแต่ในเดือนมีนาคมนี้จังหวะดดวงดาวเปลี่ยนแปลงขี่คลาย ทำให้คนที่มีคู่ความรักพบทางสว่างทางออกที่ดีปัญหาจะเริ่มที่ขลายได้ทำให้มีความสุขในเรื่องความรักมากขึ้นคนโสดดวงในเรื่องเดินทางไกลการเดินทางจะส่งผลดีในชีวิตลหลายๆด้านเรื่องความรักอาจจะเดินทางไปพบกันหรือเดินทางจากแดนไกลมาเจอกันหรือกระทั่งเรื่องการเงินหรือโชคจากทางไกล จะส่งผลโชคลาบและการเงินด้วยอาจมีลูกค้าจากต่างจังหวัดต่างประเทศหรือการเดินทางไปต่างที่ไปเสี่ยงโชคจะมีข่าวดีเข้ามาดังนั้นราศีเมถุนได้ทั้งสองฝ่ายความรักเกณฑ์ดีการเงินคือคักมากเป็นพิเศษพบความรักดีราศีตุล18ตุลาคม ถึง16พฤศจิกายนใครที่ยังโสดเน้นเรื่องความรักต้องบอกเลยว่าเดือนนี้โปรโมชั่นที่ดีมากเพราะปัญหาคือจากเดือนมีนาคมกระแสดวงดาวแห่งการเริ่มต้นจะค่อยๆลดน้อยลงถ้ามีคนเข้ามาในช่วงที่เราดวงดีจะทำให้เจอคนดีเข้าใจในตัวเราเป็นคนที่ให้คำแนะนำให้คำปรึกษาได้แม้อายุจะต่างกันบ้าง แต่ลักษณะดวงวุติภาวะใกล้เคียงกันใครโสดย้ำว่าโปรโมชั่นนี้สุดถึงเดือนเมษายนหรือคนมีคู่จังหวัดดาวส่งผลให้เกิดความลงตัวบางคนวางแผนพัฒนาการความรักมีครอบครัวจังหวะลงตัวมากปัญหาร้อยแปดจากความรักได้แก่ราศีธนู16ทธันวาคมถึง14มกราคม เป็นเดือนแห่งความวุ่นวายโดยเฉพาะคนที่มีครอบครัวแล้วเพราะจังหวัดดวงดาวส่งผลให้เกิดปัญหาในบ้านในครอบครัวบางทีอาจจะมาจากญาติผู้ใหญ่หรือบุตรบริวารมีการโต้เถียงเรื่องในบ้านสำคัญต้องเอาใจใส่ให้เป็นพิเศษยกเว้นหากเดือนนี้กำลังจัดสวนทาสีบ้านใหม่ต่อเติมจะเป็นความวุ่นวายเชิงสภาพแวดล้อม จะลดความแรงของดวงดาวให้น้อยลงได้ต้องใจเย็นเย็นเรื่องความรักพูดคุยเจรจาในครอบครัวได้รับผลกระทบจากราหูอมจันทร์ต้องระวังเรื่องความรักได้แก่ราศีกันตั้งแต่วันที่17กันยายนถึง17ตุลาคมไม่ได้เจอพระราหูตอนนี้เดือนนี้ไม่ได้พระราหูย้าราศีแต่หนึ่งรอบปี มีช่วงพระราหูแรงๆร5ง4-5ครั้งครั้งแรกคือ24-25มีนาคมนี้จะส่งผลกระทบต่อราศีกันโดยเฉพาะเรื่องความรักผิดใจกันตัดสินใจด้วยอารมณ์มีมือที่สาต้องหลีกเลี่ยงคนมีคู่มีปากมีเสียงได้ง่ายขัดแย้งง่ายคนโสดอาจจะเจอคนที่ปากบอกว่าโสดแต่ตัวจริงมีครอบครัวดังนั้น ใครเริ่มต้นความรักเดือนนี้ใช้เวลาค่อยๆดูดีที่สุดการที่ราหูอมจันทร์จะส่งผลแรงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมีนาต้องระวังเรื่องการงานการเซ็นสัญญาการถูกใส่ร้ายป้ายสีราศีที่การงานก้าวกระโดดเข้าสู่โหมดจริงจังได้แก่ราศีกรกฎตั้งแต่วันที่17กร,รกฎาคมถึง16สิงหาคม เดือนที่ผ่านมาดวงแรงมีทั้งบวกและลบแต่เข้าสู่เดือนมีนาคมทำลายกลางเดือนมีนาคมไปแล้วพลังดวงดาวธาตุน้ำส่งผลให้ตำแหน่งทางการงานอยู่ในจังหวะก้าวกระโดดจากเดิมมีการเปลี่ยนแปลงได้เลื่อนขั้นหรือเป็นเจ้าของร้านธุรกิจอยู่ยอดขายก็จะก้าวกระโดดเพราะมีดาวช่วยดีมีโชคเรื่องการเดินทาง ใครอยากเดินทางเดือนมีนาคมลุยได้เลยจะเป็นการเดินทางที่เกิดความก้าวหน้าหรือช่วยในเรื่องงานแถมเรื่องเงินจุดที่ดีขึ้นอาจไม่ใช่ราศีรับทรัพย์เพียงแต่สองเดือนก่อนเสียเงินเยอะมีรายจ่ายเยอะแต่มีนาคมรายจ่ายลดน้อยลงไปเยอะการงานดีขึ้นมีโอกาสเรื่องรายได้ที่เพิ่มขึ้นราศีพบบททดสอบ ปัญหาและอุปสรรคได้แก่ราศีเมษ14เมษายนถึง14พฤษภาคมถ้าไม่ดับเรื่องงานเรื่องอื่นๆดูดีไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นคู่ครองคนโสดอาจจะมีเสิร์ไพรส์ได้พบความรักในเดือนมีนาคมหรือใครที่มีคู่มีแฟนจังหวะคู่ครองส่งเสริมการเงินและโชคลาบที่ดีการเดินทางจังหวัดดวงดาวส่วงผลดี ให้เดินทางเยอะขึ้นจะนำโชคนำข่าวดีมาให้การทำงานราศีเมษกดดันการทำงานเยอะท้งเจ้าหน่ายลูกค้าบางทีการทำงานไม่ตรงไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือทำไปแล้วผิดพลาดอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนทำให้หมดกำลังใจเสียความมั่นใจได้ง่ายดาวงานรุง่งการลงทุนต่อย,ยอดได้แก่ราศีพิจิก ตั้งแต่วันที่17พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมขยับขยายมีข่าวดีเรื่องงานต่อเนื่องไฮไลท์คือการลงทุนเพิ่มเติมบางคนไม่ได้หมายถึงการไปกู้เงินมาลงทุนแต่อาจจะมีสินค้าตัวใหม่ทีมงานใหม่ๆมาช่วยเป็นโอกาสที่ดีมีงานภาระที่เพิ่มยิ่งขึ้นมีบริวารเยอะขึ้นหมายถึงตำแหน่งและความก้าวหน้าในหน้าที่การงานดีขึ้น หรือสิ่งที่ทำไปแล้วจะส่งผลต่อเนื่องไปถึงการเงินเป็นจังหวะที่ทำให้หรายได้คือคักก้าวหน้าเป็นพิเศษมีข่าวดีเรื่องความรักแต่แตกต่างเรื่องวัยอาจจะได้แฟนเป็นผู้ใหญ่หรือพ่อสื่อแม่สื่อแนะนำให้รู้จักใครอยากเริ่มความรักเป็นจังหวะที่มีข่าวดีเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับ